เฮ้ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยมองไปไหนก็มีแต่สีขาวเฮ้ยสีดำหืมเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะดูเหมือนว่าจะมีด้วยกัน9บล็อกด้วยกันข้างล่างเป็นอะไรเนี่ยเป็นป่าเดี๋ยวเราสำรวจดูทุกห้องก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าแต่ละห้องนี่มีอะไรบ้างนะห้องนี้เป็นป่าดูเหมือนจะปลอดภัยนะเงียบๆยังไงไม่รู้วิห้องนี้มาป่าเต็มเลยเป็นโลกแห่งความหนาวเหน็ดนะไม่กล้าลงไปเลยสงสัยพวกมันจะหิวมากๆด้วยตรงนี้ล่ะเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะนั่นเป็นปลาปีศาจแน่เลยนะฮะมันอยู่ในน้ำนี่มันโลกบาดาลชัดเลยน้ำเต็มไปหมดเลยอ่ะตรงนี้ล่ะตรงนี้มันเงียบๆนะมันจะเป็นทะเลทรายหรืออะไรสักอย่างนะฮะแต่มันจะมีเสียงซอมบี้อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ดูเหมือนไม่ปลอดภัยเลยอ่ะแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็นหนองน้ำเป็นต้นไม้เป็นป่าแบบติบชื้นนะครับแต่มันไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างดูเหมือนจะปลอดภัยนะห้องนี้นะห้องนี้มีสัตว์เต็มไปหมดเลยนี่แหละแหล่งอาหารของเราตรงนี้อุ้ยตรงนี้มีแกะด้วยเป็นเหมือนสิ่งก่อสร้างโบราณอะไรสักอย่างหนึ่งนะดูจากมีตะไคร่ขึ้นเต็มเลยแต่ที่แน่ตรงนี้ต้นไม้เยอะมากตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็นทรายสีแดงมีบ่อน้ำดูเหมือนจะค่อนข้างปลอดภัยนะน่าจะได้น่าจะได้อ่ะกลับมาที่เดิมแล้วแล้วตรงนี้นี่คือตรงกลางเฮ้ยมีตัวระเบิดด้วยตรงนี้อันตรายน่าดูเลยนะฮะลงไม่ได้แล้วล่ะเราต้องหาที่ปลอดภัยตรงนี้มีสัตว์อยู่แต่รู้สึกว่ามันจะสูงเกินไปสูงเกินที่เราจะสามารถลงไปได้นะฮะเดี๋ยวจะตายซะเปล่าตรงนี้ไม่เหมาะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งซ่อนอยู่ในซากปรักหักพังตรงนี้นะผมว่าไม่น่าปลอดภัยอ่ะตรงนี้ก็ไม่เอาผมตัดสินใจละผมจะลงตรงนี้แล้วกันนะฮะดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดละวันนี้เราอยู่ตรงนี้แหละโอเคลงมาได้แล้วแล้วก็อุ้ยเก็บเลยอ่ะโอ้โหมีไม้เยอะมากเลยนะฮะเราต้องรีบขุดไม้แล้วมีเสียงซอมบี้ด้วยอ่ะหวังว่าแถวนี้คงมีซอมบี้นะตัดไม้ก่อนเอาละแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาสร้างสิ่งก่อสร้างก่อนแล้วกันได้มาแล้วตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันสูงๆหน่อยสร้างกล่องก่อนเอาไว้ใส่ของของปุ๊บแล้วก็ที่ขุดเพราะว่าเรามีดินเต็มไปหมดเลยเราน่าจะได้ขุดเยอะอยู่นะครับอู้ทำไมสร้าง2อันนะจะสร้างดาบทำไมสร้าง2อันดาบ1อันได้มาแล้วแล้วก็ตัดไม้1อันโอ้ยผิดอันโอเคได้มาแล้วอ่ะได้ของที่เราต้องการมาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วก็ทำอะไรดีตัดไม้ตรงนี้หมดก่อนพอตัดเสร็จแล้วก็ค้นหาต้นอ่อนของมันเพื่อที่จะมาปลูกนะครับได้ต้นอ่อนมาแค่2ต้นแต่ก็โอเคถือว่ายังพอมีหวังที่จะได้ต้นไม้อยู่นะฮะอ่ะแล้วต้นอ่อนหายไปไหนอยู่ในนี้เหรอมีแต่กรอบรูปแล้วทีนี้ผมก็จะเริ่มหาอุปกรณ์อย่างอื่นอุปกรณ์อย่างอื่นที่ว่าก็คือหินเองนะครับพวกแร่อย่างอื่นเองนะเราต้องลงไปดูข้างล่างว่าข้างล่างมีแร่อะไรบ้างนะครับนี่แหละเริ่มขุดจากมุมไหนดีอ่ะตรงไหนก็ได้ก็เหมือนกันเอาจากมุมสุดๆเลยแล้วกันนะฮะ
ว้าวขุดมาก็เจอหินเลยดูสิว่ามันจะลงไปลึกสักแค่ไหนนะครับเจอถ่านหินแล้ว1ก้อนอ๋อนี่เป็นดงถ่านหินเลยถือว่าเราโชคดีนะมีแสงสว่างแล้วในค่ำคืนนี้อ๋อสุดแล้วครับเรามาได้แค่นี้แหละเรามาได้แค่นี้แหละทีนี้ผมจะเริ่มโอ้ว่าจะเริ่มเจาะเข้าไปข้างในแต่เรามาเจอถ่านหินซะก่อนอุ้ยข้างในมีเหล็กด้วยเอาแล้วไงถ้าเป็นเหล็กเราต้องใช้ที่ขุดที่เป็นหินนะฮะเราถึงจะได้เหล็กเอาละมันขึ้นไปทำเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําจากหินก่อนแล้วกันนะครับเอาละไปต่อมานี่มาแล้วจ้าเราได้เหล็กแล้วเราได้เหล็กแล้วโอ้เก็บเหล็กให้มาก่อนนะครับขั้นแรกเลยโอ้เรามาเจอสุดทางละเป็นกระจกตรงนี้รู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยเริ่มจะมืดแล้วนะเพราะว่าท้องฟ้าสีแดงเงี้ยรู้ได้เลยว่ามันกําลังจะมืดนะฮะแต่ว่าโลกอย่างเนี้ยมันจะมีช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินด้วยเหรอเพราะว่ามันเหมือนว่ามันจะไม่มีช่วงเวลานั้นนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นโลกกลมๆโลกเหลี่ยมๆนะฮะลอยอยู่กลางอากาศนะมันไม่ใช่ว่าอยู่เป็นโลกแบบนั้นนะดูมันกําลังไม่มีพื้นน่ะมันจะเป็นกลางคืนได้ยังไงวะไม่เข้าใจมันจะมีแต่ช่วงกลางวันตลอดถ้าเราอยู่ในทางทิศทางที่มีพระอาทิตย์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงกลางวันตลอดนะไม่ใช่ว่าจะมีช่วงกลางคืนมาได้นะครับเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะที่เป็นหินนะเราเก็บไว้แต่ดินก็พอละตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาแทบจะมืดค่ําแล้วนะฮะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยละเหลือนิดหน่อยก็เสร็จละสรุปว่าในพื้นที่แห่งเนี้ยไม่มีอะไรครับนอกจากฐานหินเหล็กแล้วก็หินแล้วก็มีเอ็ดเนี่ยไอ้ที่มันเป็นระเบียบอะใช้ไม่ได้นะครับทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปเปิดห้องใหม่กันนะครับห้องนี้เราเคลียร์หมดละไม่มีอะไรน่าสนใจละผมเอาเป็นด้านนี้แล้วกันนะมาดูกันว่าข้างหน้าเราเนี่ยห้องถัดไปของเรานี่มีอะไรซ่อนอยู่นะครับเปิดเผยแล้วว่ามันเป็นไอ้ดินสีแดงๆแน่เลยไอ้ห้องนี้มีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าไม่รู้นะเราต้องลองขึ้นไปดูครับโอ้มันดูเงียบจังเลยอ่ะโอ้เงียบมากเลยอ่ะดูสิข้างล่างเป็นบ่อน้ำนะมันเหมือนจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นนะเสียงอะไรวะปลอดภัยครับปลอดภัยเราลงดูข้างล่างดีกว่าว่ามีอะไรอุ้ยอ๋อมีของน่าสนใจอยู่นะฮะมันหัวล้อเราทำไมวะเนี่ยข้างบนมีอะไรเนี่ยป้ายเปล่าไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะฮะมันเหมือนว่าสุดห้องละข้างล่างเป็นพื้นสีดำละรู้เลยว่าสุดละอ่ะนี่ขึ้นดีกว่าครับเอาละขึ้นไม่ได้แล้วโอ้โหพังพอดีเลยงั้นเราก็ไปห้องต่อไปกันเลยครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้าเราอีกดูสิเดินสายตรงเลยนะเราจะไปเส้นทางเส้นเดียวก่อนโอ้โหข้างหน้าเป็นเหมือนจะเป็นต้นไม้นะอ๋อตรงนี้มันเป็นสถานที่โบราณนั่นเองครับผมว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรที่มันแปลกๆแน่เลยเตรียมการผจญภัยของเราไว้ก่อนก็คือดาบหินเองผมจะลงไปดูเลยกันนะครับดูซิว่ามีอะไรมีคุณหมูอยู่ตรงนี้ขึ้นได้ไหมโอ้โหเนี่ยกลับไม่ได้แล้วเนี่ยมีโอกาสตายสูงแล้วเนี่ยโอ้ผมได้ยินเสียงผีเลยสักอย่างแล้วนั่นไงจริงด้วยครับเราต้องทำทางขึ้นไปด้วยนะโอ้ได้ไงที่ซอมบี้เกิดพังแม่งเลยเรียบร้อยดูสิว่าที่นี่มีซอมบี้อยู่หรือเปล่าแต่สัมผัสได้เลยว่ามันมีนั่นไงเจอละหวัดดีพี่หวัดดีหวัดดีหวัดดีเรียบร้อยแต่รู้สึกว่ายังมีเสียงซอมบี้อยู่มันอาจจะอยู่บนต้นไม้ก็ได้นะที่นี่สัตว์เยอะมากเลย
หมูหมากาไก่เต็มไปหมดเลยนะครับโอ้มีตัวบอมอยู่ตัวนึงมันเห็นเราแล้วด้วยมันลงมาแล้ว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 มาเลยมาเลยมาสิมาเลยมาเลยมาเลยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้ยนั่นโอ้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 ตุ้ม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 ยังยังเอ้ยหมูมันสงครามระหว่างข้าเรียบร้อยมันเลยระเบิดเลยมึงแต่ทำไมผมยังได้ยินเสียงซอมบี้อยู่หรือว่ามันอยู่ห้องอื่นกันแน่เราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าฮะโอ้ยมีตัวนึงว่ะทำไมมีเยอะจังอ่ะต้องหลอกล่อลงมาก่อนอยู่ไหนอ่ะผมจะขึ้นไปข้างบนแล้วล่ะนั่นไงปัดดีมาสิไอตัวเล็กไอตัวเล็กเอ้ยมันขึ้นไม่ได้ตรงเนี้ยมาละ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 มาแล้ว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 อื้อโอ้โหเกือบไม่รอดโอเคสัตว์เยอะซะเหลือเกินโอ้โหโอ้โหแหลกล้างอะไรทีเดียวตรงนี้กระจกแตกไปเลยนะครับต้องขึ้นไปดูข้างบนละว่ามีแหล่งกำเนิดของมันหรือเปล่าถ้ามีก็ได้กำจัดไปสักทีนึงต้นไม้เละหมดเลยไงดีวะเนี่ยจะขึ้นมาทำไมเนี่ยตีก้นทีนึงเลยโอเคขึ้นมาได้แล้วข้างบนปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องมีเสียงไฟเอาไม่มีด้วยเราไม่งั้นมันก็เกือบมีอยู่ดีนะครับอ่ะตรงนี้เป็นแหล่งที่แบบว่ามีไม้แล้วก็มีหินมีอะไรน่าสนใจเยอะอยู่บริเวณแถบนี้เอาเราขึ้นทางไหนอะลงยังไงวะแล้วก็สำรวจมาหลายห้องแล้วนะห้องนี้ก็สำคัญทีเดียวเชียวผมจะไปดูอีกห้องแล้วกันนะฮะดูซิว่าทางไหนที่เราสามารถไปได้เรามาทางไหนเมื่อกี้ต้องดูทางที่มาก่อนเรามาจากเส้นทางนี้นะเราก็จะตรงไปตรงนี้เลยตรงไม่ได้ตรงนี้เป็นกระจกละงั้นก็หักมุมมาตรงนี้เข้าไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับดูซิว่าห้องต่อไปนี่เป็นห้องอะไรมองไปเป็นแสงสว่างเหมือนจะปลอดภัยเนาะได้ยินเสียงสัตว์ด้วยเอาละตรงนี้เป็นแหล่งที่แบบว่ามีสิงสารสัตว์เต็มไปหมดเลยนะครับมีกระต่ายแล้วก็มีน้องไก่มีวัวด้วยห้องนี้ถือว่าปลอดภัยนอกจากว่าจะมีพวกมอนสเตอร์มาเกิดแค่นั้นเองนะโอเคเอาละสำหรับภายนี้ก็เพียงพอจะเป็นแค่นี้แล้วฮะเดี๋ยวไปไกลเดี๋ยวสำรวจหลายห้องมากเกินไปก็ไม่ดีเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรให้สำรวจนะครับโอเคแล้วฮะสำหรับภายนี้ก็เพียงพอจะเพียงแค่นี้ละก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะใครยังไม่ติดตามไปกดซับกดไลค์ก็ว่างไว้ก็ติดตามไว้นะครับชมผลงานอื่นผมด้วยแล้วก็กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคนะฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ